ว่าในการแข่งขันซีเกมครั้งที่29ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจะไม่มีชื่อของกีฬาเรือมังกรถูกบรรจุเข้าร่วมแข่งขันแต่ในการแข่งขันเรือมังกรงชิงแชมป์โลกรายการ IDBF World Dragon Boat Racing c ช a m p เป็นชิป2017ที่รวมบรรดายอดฝีพายกว่า2000ชีวิตจาก20ประเทศทั่วโลกที่มาร่วมชิงชัยกันที่ทะเลสาบเตียนชื้อเมืองคุนหมิงของจีนกลับมีประเทศจากอาเซียนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันถึง4ทีมด้วยกันประกอบด้วยเมียนมาสิงคโปร์อินโดนีเซียและไทย ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางมาทำศึกชินแชมป์โลกของทัพฝีพายไทยครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะมาทำผลงานเอาชนะทีมในอาเซียนด้วยกันเท่านั้นแต่ทางผู้ใหญ่ของสมาคมกีฬาเรือพายยังใหม่มั่นปั้นมือที่จะก้าวผ่านบรรดายยอดฝีมือจากทุกทวีปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาล้มทีมชาติจีในในบ้านของพวกเขาให้ได้ ขณะที่ผลงานของทัพเรือมังกรไทยในศึกชิงโลกครั้งนี้นับเป็นอีกหนที่บรรดาฝีพายไทยได้สร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังควาดไปถึง4ี่เหรียญทอง6เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงจาก18รายการที่ส่งลงชิงชัยอีกทั้งยังทำผลงานเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนและเป็นเบอร์สองของเอเชียรองเพียงแค่จีนเจ้าภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตามภารกิจของทัพเรือมังกรไทยอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้ โดยในปี2018จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในศึกเอเชียนเกมส์อินโดนีเซียรวมไปถึงการเปิดประเทศต้อนรับฝีพายจากทั่วโลกในศึกเรือมังกรชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยได้รับมอบมาให้เป็นเจ้าภาพในปี2019ขณะเดียวกันพวกเขาต้องรักษาม,มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อฉีกหนีฝีพายเพื่อนบ้านและเพื่อตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้ได้